ครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้จังหวัดลพบุรีขอนำเสนอสารคดีชุดเล่าเรื่องเมืองละโวนะครับซึ่งอยากจะกราบเรียนท่านที่เคารพว่าจังหวัดลพบุรีนั้นเราอุดมไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ความเป็นเมืองโบราณกว่า 3,500 ปีครับจังหวัดลพบุรีที่หลายคนเพียงแค่รู้จักและยังไม่ได้มีโอกาสไปสัมผัสเที่ยวชมนั้นอาจจะมีภาพที่จดจำถึงเมืองลพบุรีต่างๆกันไปไม่ว่าจะเป็นศาสนสถานโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกถึงความเจริญต่อเนื่องจากอดีตสู่ปัจจุบันแต่ถ้าใครมีโอกาสผ่านไปแล้วคงทราบได้ว่าลพบุรีเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์มองไปทางไหนก็เห็นความเขียวชอุ่มปกคลุมไปทั่วทำให้รู้สึกสบายตาลพบุรียังมีของดีคู่เมืองอีกอย่างหนึ่งที่ได้รับถ่ายทอดจากเชื้อสายรุ่นปู่รุ่นย่ากันมาและยังคงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดได้อย่างไม่เสื่อมคลายนั่นก็คือสินค้าพื้นเมืองหลายอย่างที่ถูกนำมาประยุกต์เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาไปสู่การเปิดกว้างทางการค้าสิ่งเหล่านี้ถือเป็นความภาคภูมิใจและเป็นภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าที่แสดงถึงความโดดเด่นของชาวลพบุรีที่น่าชื่นชมและควรได้รับการยกย่องโดยแท้จริงความสามารถของคนในท้องถิ่นสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับตัวเองแกนหลักสำคัญในการผลักดันโครงการภูมิปัญญาชาวบ้านให้ได้เป็นที่รู้จักนั้นก็เนื่องมาจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแม่ฟ้าของแผ่นดินตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่เผื่อแผ่มาถึงประสบนิกรชาวลพบุรีและนี่ก็คือผลสำเร็จที่เกิดประโยชน์เพื่อประชาชนที่เราชาวเมืองลพบุรีได้รับและน้อมนำมาปฏิบัติเพื่อการพัฒนาให้สมกับที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาให้ความช่วยเหลือสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับการเล่าเรื่องเมืองละโวในวันนี้ผมก็จะมาเขียนภาพในตอนที่33นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของดีเมืองละโวภูมิปัญญาที่ภาคภูมิใจนะครับในการเขียนภาพวันนี้นะครับผมได้ใช้แบบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนี่ยนะครับที่เป็นโทนสีน้ำตาลเป็นภาพย้อนยุคเนี่ยนะครับผมจะลอกลายเส้นลงไปนะครับเพื่อให้การทำงานภาพประกอบในวันนี้เนี่ยย่นระยะเวลาให้เร็วขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นนะครับของดีของเมืองละโวหรือลพบุรีเนี่ยในส่วนของผ้ามัดหมี่นะครับหรือผ้าไหมมัดหมี่ของชาวลาวพวนนะครับซึ่งอยู่ที่อำเภอบ้านหมี่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์และสืบสานการทอผ้านะครับซึ่งมีเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นอย่างชัดเจนนะครับควบคู่ไปกับการสร้างรายได้สู่ท้องถิ่นนะครับและนี่ก็ถือว่าเป็นภาพวาดประกอบสารคดีการเล่าเรื่องเมืองละโวภาพที่33นะครับพระองค์เคยให้การสนับสนุนในเรื่องของการทอผ้าไหมมัดหมี่นะครับที่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีนะครับวันนี้การเขียนภาพประกอบก็สิ้นสุดเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ